ในการเขียนตัวเลข3หลักออกมาอีกแล้วคุณครูครับถ้าโจทย์ออก4หลักคุณครูทำเป็นนะเหมือนกันก็ขีด4ขีดออก5หลักก็ขีด5ขีดเหมือนกันนะครับนะแค่ตัวเลขมันจะเยอะแค่นั้นเองนะครับนะตัวเลข3หลักนะครับจากเลขโดด0 1 2 3 6 7คุณครูเห็นอะไรไหมเนี่ยการออกจันตัวโตเลยฮะนี่เตรียมรอปริ้นที่โรงเรียนค่ะเยี่ยมมากครับนี่เตรียมรอปริ้นที่โรงเรียนค่ะนะครับนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวปริ้นหนักๆเลยปริ้นที่โรงเรียนไปเลยนะครับนะพี่ลืมบอกเลยนะครับปริ้นไปเลยที่โรงเรียนนะครับนะในการเขียนตัวเลข3หลักจากเลขโดดตรงนี้เลข0มาแล้วคิดไปเลยครับยุ่งแน่เดี๋ยวมันยุ่งแน่นะครับต่อมาโดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกันเลยขีดเส้นใต้ครับจะมีวิธีการเขียนแสดงตัวเลขเหล่านี้ที่แสดงจำนวนคี่ขีดเส้นใต้ครับขีดเส้นใต้เริ่มมีเลขคู่เลขคี่มาแล้วนะครับครูครับเริ่มมีเลขคู่เลขคี่มาแล้วอันดับแรกสิ่งที่เหมือนกันกับทุกคลิปทุกเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องดิทุกข้อที่เป็นเรื่องการสร้างตัวเลขงานในข้อนั้นมี3หลักขีด3หลักไว้จับคูณไว้ก่อนนะครับต่อมาเรามาดูองค์รวมครับถ้าเราไปทำในห้องสอบนะครับไปทำข้อสอบแล้วเจอเลขคู่เลขคี่นะครับพี่บอกเลยว่าน้องต้องทำเลขหลักหน่วยก่อนนะฮะถ้าเจอเลขคู่เลขคี่นะเราต้องทำเลขหลักหน่วยก่อนบางคนบอกเอ๊ะแล้วเลขหลักหน่วยมันเกี่ยวยังไงกับเลขคู่เลขคี่อ่ะคุณครูฟังนะครับไม่ว่าเลขจะกี่ล้านก็ตามไม่ว่าเลขจะกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นก็ตามมันจะเป็นเลขคู่เลขคี่ได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับมันจะเป็นเลขคู่เลขคี่ได้ก็ต่อเมื่อตัวสุดท้ายนะครับนะตัวสุดท้ายครับเขาดูเลขตัวสุดท้ายเลขที่อยู่หลังสุดนะครับถ้าเลขที่อยู่หลังสุดมันเป็นเลขคี่เลขทั้งหมดนั้นเรียกว่าเลขคี่นะครับเลขจะเป็น10ล้าน3ล้าน4แสนยังไงดูตัวสุดท้ายถ้าเป็นเลขคี่ก็เป็นเลขคี่ถ้าเป็นเลขคู่ก็เป็นเลขคู่นะครับนะเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับโจทย์คู่คี่ให้ทำหลักหน่วยก่อนจดชัดโน้ตไปเลยนะครับโจทย์คู่คี่คู่คี่นะฮะให้ทำหลักหน่วยโจทย์คู่คี่ให้ทำทำให้อะไรวะเนี่ยให้ทำหลักหน่วยเขียนไว้เลยนะครับเขียนไว้ช็อตโน้ตไว้นะครับหาที่ช็อตโน้ตไว้ถ้าเป็นคู่คี่นะครับให้ทำหลักหน่วยนะครับคราวที่แล้วพี่อาจจะไม่ได้ให้หลักการของน้องพี่นึกว่ามันง่ายนะครับนึกว่าง่ายสำหรับคนทั่วไปนะครับนะก็เลยสอนแบบเหมือนเอกคณิตศาสตร์สอนมันมือไปหน่อยนะคุณครูนะถ้าเป็นคู่คี่ให้ใส่หลักหน่วยก่อนคำถามครับข้อนี้เลขคี่เนาะเลขที่เป็นไปได้ที่เลขหลักหน่วยเป็นอะไรครับก็จะเป็นเลข1 3 7ใช่ไหมเลขที่แสดงว่าเป็นเลขคี่ก็จะเป็นเลข1 3 7นั่นหมายความว่าเลขคี่เนี่ยโทษเลขหลักหน่วยที่เป็นเลขคี่เนี่ยมันเป็นได้ทั้งหมด3ตัวคุณครูใส่เลข3ไว้นะครับคุณครูใส่เลข3ไว้แล้วอย่าลืมยูฮูแต่ละหลักไม่ซ้ำกันเลยต้องเลือกเลยครับ1 3 7เนี่ยเลือกอะไรนะเลือกเลยบางคนบอกหนูเลือกไม่ได้เลือกเลยนะฮะเลือกเลยเอา1แล้วกันอ่ะ1อ่ะ1 1แล้วกันหมายความว่าอะไรครับหลักหน่วยมันใช้ไปแล้วตัวนึงใช่ไหมใช้ไปแล้วตัวนึงนะครับต่อมาให้ทุกคนเรียงลำดับความยุ่งนะครับเรียงลำดับความยุ่งก็คือหลักหน่วยเนี่ยที่แสดงเลขคู่เลขคี่เนี่ยเราใส่ไปแล้วต่อมาคือเรียงลำดับความยุ่งคุณครูต้องไปยุ่งกับเลขหลักร้อยก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเลขหลัก10มันยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับเอาทำไมเลขหลักร้อยยุ่งอ่ะทำไมครับตอบตัวเองให้ได้ทำไมเลขหลักร้อยยุ่งเพราะว่ามันเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับเลขหลักร้อยยุ่งเพราะมันเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับคำถามครับมันเป็นศูนย์ไม่ได้แล้วมันเป็นเลขอะไรได้บ้างเลขศูนย์ได้ไหมไม่ได้คำถามครับเลขหนึ่งได้ไหมเลขหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะมันใช้ไปแล้วเมื่อคู่นี้ไงนะครับแสดงว่าเลขที่เป็นไปได้คือเลขสองเลขสามเลขหกเลข7เลขที่เป็นไปได้คือ4ตัวใส่4ไว้คุณครูต้องพยายามไล่นะว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้นะครับนะต้องมองให้ออกนะครับนะตามหลักการที่พี่พูดนะครับถ้าเป็นคู่คี่ทำหน่วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาเป็นหลักร้อยแล้วค่อยไล่กลับนะครับนะต่อไปหลัก10ครับหลัก10
ตรงนี้ไม่น่ายากแล้วหลัก10เป็นอะไรได้บ้างไอ้เดี๋ยวหลัก100ใช้อะไรดีหลัก100อ่ะ2 3 6 7ใช้อะไรเลือกไปเลยสักตัวนึง7แล้วกันน่ะ7แล้วกันใช่มั้ย7แล้วกันเนี่ยพยายามเลือกครับถ้าห้ามใช้ซ้ําเนี่ยคุณครูต้องใช้เทคนิคการเลือกครับพอใช้ปุ๊บเลือกเลยเอาออกไปแล้วจะได้รู้ว่างานต่อไปอ่ะมันจะเหลืออะไรนะครับงานต่อไปในนี้ก็คือหลัก10ครับหลัก10เหลืออะไรหลัก10เหลืออะไรเหลือ0ใช้ได้นะ0น่ะ0 2 3 6 4ตัว4ตัวพยายามไล่แบบนี้ใครงงพยายามไล่แบบนี้นะครับเรียงลำดับความยุ่งอ่ะมันยุ่งตัวไหนยุ่งทำก่อนนะครับหลักหน่วยยุ่งทำก่อนแล้วก็มาหลักร้อยยุ่งแล้วก็ค่อยไล่กลับไปนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ4คูณ4คูณ3ครับ4 46ฮะ16คูณ3ได้48คุณครูไปคูณมาคำตอบตรงนี้คือ48ครับฝนฟับเลย